เขาไปช่วยคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับเป็นผลพวงของสิ่งที่เราสอนเข้ามาตรงนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจมากค่ะหลังพัดเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่กันดารและยากจนที่สุดของจังหวัดพังงาหลังจากสึนามิไม่มีอาชีพวันเอา50บาทก็ไม่ได้ที่7สึนามิพอที่8เริ่มทำโฮมสตีแต่ทำไม่เป็นพอที่9ลูกสาวได้ไปเรียนด้วยอาจารย์ประทินฉันต้องได้ความรู้ฉันต้องเอากลับมาพัฒนาหมู่บ้านของฉันมาเลี้ยงครอบครัวฉันให้ได้ความคิดอะค่ะวุฒิปวสค่ะสาขาการตลาดคนอื่นเขาเรียน2ปีแต่นี่เรียน4ปีอะค่ะพวกวิทยาศาสตร์เอ่ยคณิตศาสตร์เอ่ยเนี่ยเราให้เขาคำนวณได้ในการทำในบัญชีครัวเรือนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวิชาอื่นเราก็ใช้วิธีการเทียบโอนไปสอนเขาถึงบ้านไปสอนการทำบัญชีครัวเรือนไปสอนเรื่องของการตลาดไปสอนเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องของอะไรเนี่ยจากอารีที่เมื่อก่อนเนี่ยพูดไม่เป็นไม่กล้าเข้าหน้าคนพอได้ผ่านการเรียนไปอารีนี่พูดคล่องมากถ้าคุณไหนที่ลำบากถ้าน้องไม่มีงานทำตอนนี้พี่มาทำธุรกิจแล้วน้องมาทำงานที่ด้านพี่ได้เลยพี่ให้วันละ300บาทให้มีอาหารได้3มื้อเมื่อก่อนไม่เคยคิดอะค่ะเพราะอาจารย์ประทินบอกว่าถ้าน้องสบายแล้วน้องอย่าลืมคนข้างหลังที่เขาลำบากกว่าอาจารย์บางทีไม่ได้พูดเป็นเชิงประจักษ์อะอาจารย์ทำให้ดูอะค่ะคือตั้งเป้าหมายอย่างเดียวว่าอยากเป็นครูไม่อยากเป็นครูเราก็ต้องเป็นครูก็ช่วยให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จได้อ่ะคนคนหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหน้าที่ครูนิยามความเป็นครูที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตลอดระยะเวลากว่า30ปีของครูประทินเลี่ยนจำรูนได้ถ่ายทอดมาถึงลูกศิษย์รุ่นสู่รุ่นด้วยสิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือครูพาทำและครูทำเป็นแบบอย่างส่วนใหญ่จะเป็นลงพื้นที่เกาะพร้อมกับครูประทินก็ประมาณ 2-3 ครั้งค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีบ้านเด็กปวช.อีกประมาณ 2-3 หลังค่ะเห็นความพยายามความตั้งใจของตั้งแต่แรกที่แบบฉันต้องพาเด็กคนนี้มาเรียนให้ได้อย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองพยายามที่จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องไปเจอเป็นยังไงเราต้องการช่วยคนมากกว่าคือไม่ได้มองว่าเรานี่เขาเป็นนักเรียนนะแต่เราต้องการช่วยเหลือคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์เขามาก่อนก็จะภูมิใจในตัวครูมากแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้เขาชวนเรากลับมาทำตรงเนี้ยเพื่อสังคมครูอีกหลายคนก็คงเป็นแบบเราเมื่อก่อนที่ไม่คิดว่าเราต้องลงมาหาเด็กเองคิดว่าเด็กต้องเดินเข้าหาระบบการศึกษาเท่านั้นวันนี้เราก็มานำเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องเทียนหอมนวดสปาจากเมล็ดลูกจันทร์ค่ะโครงงานของผมนะครับก็ชื่อว่าขนุนอ่อนอบน้ำผึ้งครับโครงงานของกลุ่มหนูเป็นโครงงานเทียนหอมจากเปลือกส้มโอค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์และการทำแผนธุรกิจจะช่วยทำให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากกว่าที่คิดโดยครูต้องเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูประทินเลี่ยนจำรูนจึงเป็นผู้สร้างแบบอย่างของกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไม่ทิ้งใครโดยเฉพาะเด็กขาดโอกาสที่ไม่เท่าเทียมผู้อื่นในฐานะหัวหน้าโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิคพังงาคือสอนเด็กดีให้เป็นเด็กดีเนี่ยมันทำง่ายสอนเด็กเก่งให้เป็นเด็กเก่งมันก็ง่ายแต่ถ้าเราสอนเด็กที่ไม่ดีให้เป็นคนดีได้เนี่ยอันนี้คือครูเราต้องเปลี่ยนชีวิตเขาให้ได้ด้วยความรักความผูกพันต่อการเป็นครูอาชีวศึกษาครูประทินเลี่ยนจำรูนจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจรวมทั้งความสามารถโดยหวังให้ลูกศิษย์ได้มีอนาคตที่ก้าวไกลเป็นคนคุณภาพที่ช่วยยกระดับวงการศึกษาสายอาชีพและเป็นผู้ให้ต่อแก่สังคมตลอดไปพอเราเห็นนักเรียนเราจะไม่ท้อเมื่อเห็นเด็กเขามีความอยากรู้อยากเรียนอยากทำตัวนี้คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ครูลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อค่ะหัวใจหลักของการทำงานของครูกอมจิตคือนักเรียนค่ะเป็นเวลากว่า28ปีที่ครูกอมจิตดอนพิรม
ครูโรงเรียนกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาให้กับนักเรียนเราก็เอากิจกรรมเข้าไปให้เขาได้ค้นพบตนเองนะคะว่าเขามีความถนัดอะไรและมีความสุขกับการทำอะไรครูกล่อมจิตยังสร้างคุณูปการในการพัฒนาชุมชนอีกมากมายด้วยปณิธานที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปพัฒนาแผ่นดินเกิดชุมชนก็เห็นด้วยกับเด็กนะคะมาร่วมกันทำฝายมาร่วมกันปลูกไม้ปลูกต้นไม้ปรากฏว่าป่าตรงนั้นจากแห้งแล้งจากถูกทำลายกลับกลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชนไม่เพียงแต่เป็นครูที่มีความรู้ทางด้านวิชาการครูกล่อมจิตยังเป็นครูที่มีใจพร้อมในการทุ่มเทเพื่อสิทธิ์ในทุกด้านเป็นเพื่อนเป็นทั้งแม่ให้กับนักเรียนในการให้คำปรึกษาและยื่นมือช่วยเหลือสิทธิ์ให้มีโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้นได้ช่วงนั้นชีวิตมีปัญหาเรารู้สึกว่าชีวิตมันมืดไปหมดทุกด้านพอครูทราบครูก็ไปรับมาดูแลชี้นำทางชีวิตใหม่รู้สึกว่าเรายังมีอีกคนนึงที่เขายังคาดหวังที่จะเห็นเราประสบความสำเร็จคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขชีรักทุกคนแล้วก็รักทั้งครอบครัวรักทั้งลูกศิษย์และก็รักที่จะเป็นครูจนถึงทุกวันนี้ครับท่านเป็นครูท่านก็คือครูผู้สร้างสิทธิ์หญิงแกร่งผู้นำทางชีวิตใครอีกหลายๆคนค่ะมองมาเห็นโรงเรียนนี้ปั๊บคือจะเห็นแค่เพียงแค่หลังคาแฝกกับเสาธงไม้ไผ่อะครับต่อขึ้นไปพอเห็นแวบแรกปั๊บจับตาอธิษฐานทันทีเลยว่าถ้าตัวเองได้เป็นครูขอมาเป็นครูโรงเรียนนี้สิทธิชัยจันคลายหรือครูกรุงผู้ซึ่งมีความเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดบวกกับใจรักในวิชาชีพครูครูที่คอยสนับสนุนและสานฝันของเด็กๆให้เป็นจริงก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้เด็กเขาได้มีโอกาสให้เด็กเขาได้มีทุนการศึกษาเรียนผลจากการที่ทำนะครับส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติเป็นที่ประจักษ์ภาพนั้นได้รับรางวัลกับสมเด็จพระเทพเป็นภาพพระนอนและมีคนไปโคมเป็นเพณีของจังหวัดบุญบุญใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยรางวัลที่เหล่าศิลปินน้อยผู้ได้โอกาสในสังคมชนบทได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมในชมรมศิลปะเด็กชายแดนจังหวัดสระแก้วดีแล้วนั่นเองคิดว่าทำไงการลงน้ำหนักหนูก็อยากจะขอบคุณคุณครูกูนะคะที่คอยดูแลเป็นห่วงตั้งแต่อดีตคอยมอบโอกาสดีๆให้หนูจนทำให้หนูมีทุกวันนี้ค่ะมันคือความภูมิใจที่ใหญ่ที่ชีวิตครูคนหนึ่งทำได้ชีวิตนี้เราจะไม่ถอยชีวิตนี้เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเราจะประสบผลสำเร็จในที่การงานหรือไม่ก็ตามแต่กับเด็กเราจะไม่เราจะไม่ถอยกับเขาเราจะสู้ให้ถึงที่สุดที่โลโกเลยเนี่ยก็เมื่อ16ปีที่แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าโลโกอยู่ตรงไหนเราเดินลุยขี้โคลนมาสะพายเป้ใบเดียวขึ้นมาที่เนี่ยเป็นที่ที่เราจะมีโอกาสทำให้เขาได้พัฒนาความรักความห่วงใยของเขาค่ะทำให้ดึงดูดทำให้มัดเราเอาไว้ให้เราไม่สามารถไปไหนได้2ชนเผ่าเนี่ยนะคะเรื่องการสอนเนี่ยเหมือนเราต้องใช้เวลามากกว่าเด็กข้างล่างด้วยความที่1เขาเป็นชนเผ่าเขาจะใช้ภาษาถิ่นฉะนั้นการใช้ภาษาไทยของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเขาจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเราจะต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเกิดเราสามารถทับศัพท์เป็นภาษาของเขาหรือมีรูปภาพประกอบเนี่ยนะคะเขาจะเข้าใจเร็วและที่นี่ก็ค่อนข้างจะน่ารักตรงที่ว่าเขาใส่ใจในเรื่องการเรียนเขาอยากจะเรียนรู้นะคะแต่ว่าก็คือปัญหาคือเรื่องภาษาไทย
ที่มีครูเอเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เขาขี่รถขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเราก็วิ่งไปหาเขาแล้วเราก็คิดว่าเขาทิ้งหลายๆอย่างขึ้นมาสอนเราบนนี้แม้กระทั่งไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะคะแต่เขาก็มาหนูเป็นเด็กชาวเขาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรเรามาทำตรงนี้เพื่ออะไรเราเห็นตัวอย่างว่าเขามาสอนเด็กเขาได้ให้ความรู้ก็คือเราไม่รู้ภาษาไทยเลยแล้วเขามาสอนให้เรารู้และเราพูดได้สามารถสื่อสารกับคนข้างล่างได้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะมันเลยไม่รู้จะเอาคำอะไรมาเปรียบค่ะแต่รู้แต่ว่ารักลกโคแล้วก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วก็ภูมิใจที่ว่าเราเป็นครูเราตามรอยเท้าพ่อเราเป็นข้าราชการในพระองค์เราก็จะทำให้ดีที่สุดและนี่คือเป็นสิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนพระองค์ท่านได้ในฐานะข้าราชการคนหนึ่งที่จะดูแลเด็กชาวเขาตามที่ท่านทรงตรัสไว้ค่ะ